ความสุขของสูเลยเนาะโอ้ดีเบืองขนาดบอกแล้วไม่ฟังกับเด็ก17-18อย่าไปยุ่งเพราะกฎหมายเขาคุ้มครองเห็นแดดแล้วละลายเห็นผู้ชายแล้วล่าเร็วตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะพอไปไล่อ่านคอมเมนต์โดนด่าแบบสารพัดมากเลยค่ะแบบรับงานวันละ 3-4 คนบ้างเป็นเด็กเอ็นบ้างทรงนี้แบบอยากได้เงินจากไอ้นักมวยบ้างอย่างเงี้ยค่ะไอ้พวกหนูเจอคนดังก็แค่อยากจะไปขอถ่ายรูปเฉยๆไปแล้วน้องก็บอกให้พี่แกอวยพรวันเกิดให้หนูเพราะว่าเป็นวันเกิดของหนูก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ค่ะแต่เนื้อต้องตัวอะไรมีบ้างมั้ยอย่าไปคิดว่าหน้าอย่างเราจะไม่มีใครเอามันก็ไม่มีใครเอานั่นแหละแต่แค่อย่าไปคิดโอ้ยินดีต้อนรับสู่ขอนแก่นครับพี่เสียงครับสวัสดีครับประเด็นที่สายประเด็นที่สายวันนี้เจอกันที่ตะวันแดงขอนแก่นนะครับขอนแก่นมันแน่นอนครับเดี๋ยวผมไปด้วยนะได้ครับไปด้วยกันพี่เสียงสั่งมาตอนนี้ก็ได้กินอะไรนี่ก้อยฮางบ่ก้อยจุก้อยจุก้อยจุบานเฮาบานเฮาเฮาบานเฮาแซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บอีหลีพี่เสียงโคราชเนาะคนโคราชครับอำเภอยังครับอำเภอเมืองไทยครับโอ้พี่เสียงคนโคราชได้กลับเด้อเอ้าวันนี้ตะวันแดงขอนแก่นไปจริงไม่ได้โม้ไหนลองยิ้มให้ดูสิวิอย่าไปยิ้มแบบนี้ให้ใครได้ไหมอ่ะคือหน้ามึงตลกอาจจะเป็นหรือฉันเป็นขึ้นกองล่าต่อจับพระนุ่งฟื้นตัวให้ยังและใครที่ตัวไหวฮะตัวให้ยังอยู่ดิไอ้ปีกมั่นเลยมั่นมั่นจะไม่ใส่ยนทีนี้ถุงใส่นี่ถุงไหนนี่เดี๋ยวมันโมเมนต์มันยังสัตว์มันคืออันนี้เขาเอื้อนมาจากซื้อมาจากเว้ยนะอันบัวหิมะเอาแล้วบ่ได้ปิ้งเหรอมันปิ้งบ่ได้บึ้งบึ้งใส่หักมึงเอาสิกินเลยมันตั้งสีเอาเอากินดิบเลยน่ะอืมหันหน้าไปทางกล้องบุญมันจะแซงปากมันแซงในปากเออเอาไปมึงเอาไปหันมีคนบอกว่าถ้าไม่ทำงานจะไม่มีเงินขนาดกูทำทุกวันยังไม่มีเงินเลยงงมากหนึ่งคนเสือบยานบยานหอนหมาก็อยู่มาเสียๆไปลูกจะไปอย่านำเขาไปเลยอย่าตามเขาไปเลยอย่าตามเขาไปเลยมามาเข้าบ้านเนาะตรงไหนที่มันแน่มันเจ๋งอะมันต่อยให้เขาดูหน่อยได้ตัวต่อตัวเนี่ยนะเอาไม้ซัดตัวต่อตัวมึงเลิกตีกันเลยแม่งจะด่ามึงอยู่นี่แหละห้ามตีกันคอนเสิร์ตนะเว้ยมึงตีกันไปตีข้างนอกเลยจะบอกให้โอเคมาใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะไม่งั้นเล่นดนตรีต่อไม่ได้นะครับเพราะนั้นน้องๆใจเย็นๆหน่อยเนี่ยไม่คว้างไม่คว้างน้องคนไหนคว้างอ่ะไม่ดีเลยไม่คว้างนะ